เจนนี่ยังชอบเห็นของรับขวัญ น้องยูจินอลังการทั้งนั้นทำไมโชคดีขนาดนี้ลูกอีแม่ชอบมากทำไมโชคดีขนาดนี้ลูกเจนนี่ยังชอบเห็นของรับขวัญ น้องยูจินลูกสาวอลังการทั้งนั้นทั้งมาชิ้นใหญ่เป็นรถเก๋งทองเส้นโตและอีกมากมายเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตโพสต์ภาพความอลังการพี่ป้านะอามารับขวัญ น้องยูจินลูกสาวสุดน่ารักพร้อมด้วยของรับขวัญแบบจัดหนักทั้งนั้นโดยเฉพาะของรับขวัญชิ้นใหญ่อย่างรถเก๋งนอกจากคุณแม่ป้ายแดงเจนนี่จะโพสต์ภาพเป็นรถเก๋งคันงามข้อความข้างรถรับขวัญ น้องยูจินและป้ายข้อความรับขวัญ น้องยูจินจากป้ายาพร้อมแคปชั่นว่าโอ้ยยะยูจินเอ๋ยทำไมหนูโชคดีขนาดนี้ลูกกบขอบคุณพี่ยามากกบกบค่ะขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องยูจินนะคะแม่เจนยังได้โพสต์คลิปตกใจหนักเห็นของรับขวัญลูกสาวที่มีการขนมารับขวัญชิ้นใหญ่อย่างรถเก๋งบอกเลยว่ารับขวัญยูจินยิ่งใหญ่อีแม่ตกใจมากและยังมีของรับขวัญแบบจัดหนักๆเป็นทองเส้นใหญ่นอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าน่ารักๆอีกโดยยูฉัตรมงคลก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณแทนน้องยูจินครับเช่นเดียวกับคุณยายของน้องยูจินก็เข้ามาบอกด้วยว่าขอบคุณมากๆค่ะด้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รัวๆบอกน้องยูจินน่ารักมากๆโชคดีมากับบุญแท้ๆเป็นต้นแฟนอรดีบอยสิริชัยจากคู่จิ้นหมอลำเปิดตัวเป็นแฟนจอดดราม่าได้ดอกไม้สีทองเปิดเส้นทางรักแฟนอรดีบอยสิริชัยจากคู่จิ้นหมอลำสู่คู่จริงเปิดตัวเป็นแฟนจอดดราม่าได้ช่อดอกไม้สีทองกลางคอนเสิร์ตหุ่นเจอน้ำกรดโต้คบกันสร้างกระแสหมอลำสาวเน็ตไอดอลแอนอรดีควงแฟนหนุ่มหมอลำบอยสิริชัยที่จะมาเผยถึงเส้นทางความรักจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงแอบชอบมานาน7ปีสารภาพรักบนเวทีหมอลำโต้สร้างกระแสเรียกงานพร้อมเผยหลังเปิดตัวเป็นแฟนกันไม่นานหมอลำสาวได้รับช่อดอกไม้สีทองขณะกำลังแสดงทำเอาเจ้าตัวเดือดต้องออกมาไลฟ์ถึงความหมายทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและเบ้นพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเพิ่งเปิดคณะแต่คิวแน่นมากบอยถ้าช่วงเทศกาลจองยาว10กว่าปีแล้วครับถ้าวันธรรมดาก็สามารถรับได้เพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันเจอพิษรักแรงหรือมีคนเอาช่อดอกไม้สีทองไปมอบให้แอนวันนั้นมีคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนองคายเหตุการณ์ปกติจนมาถึงเพลงสุดท้ายกำลังจะลาส่งท้ายท่อนสุดท้ายพอดีมีคนส่งช่อดอกไม้มาให้ด้วยความที่เราเป็นศิลปินจะไม่ค่อยโฟกัสว่าเขาเอาอะไรมาให้เราจะมองที่สายตาแฟนคลับซะมากกว่าเหตุผลที่รับคือเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรรับแล้วเราก็ยังร้องต่อแต่พยายามตีความหมายไปด้วยร้องเพลงไปด้วยตอนที่เห็นคิดว่าหมายความว่ายังไงแฟนเห็นทีแรกตกใจก่อนแต่มองไปในด้านดีก่อนยังขอบคุณอยู่เลยพอถือขึ้นมาสักพักค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งว่ามันหมายความว่าอะไรมันเป็นดอกไม้ทองคำหรือเปล่าหรือว่าสีนั้นแอนแค่สีนั้นเข้ามาเป็นช่อเลยพอได้รับแล้วพยายามคิดว่าความหมายมันว่ายังไงปกติจะมีพี่นักร้องอีกคนคอยมารับของให้แอนตลอดซึ่งช่อนั้นพี่เขาก็ไม่กล้ามารับเหมือนกันเราก็หยุดดนตรีแล้วพูดแบบขอบคุณนะคะโกรธไหมแอนโกรธค่ะตกใจมากๆตั้งแต่ร้องเพลงมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยเราก็พูดขอบคุณขอบคุณดอกไม้ช่อนี้มากๆพยายามดึงสถานการณ์ให้มันไม่ตึงเครียดไปมากกว่านี้เพราะคนข้างล่างเขาก็อึ้งกันหมดกลัวพี่เขาจะเป็นอันตรายด้วยตรงนั้นในคำพูดของหนูพยายามพูดในแง่ให้มันตลกซะมากกว่าอยู่ดีๆมีคนมายื่นดอกไม้สีทองให้ทั้งช่อหน้าชาไหม
แอนชาคมันไม่รู้จะคิดแนวไหนเหมือนกันนะตอนนั้นด้วยที่เราเป็นเหตุการณ์สดเราไม่คิดว่าจะเจออะไรบ้างคนที่มอบให้เราพูดอะไรบ้างไหมแอนไม่พูดค่ะสีหน้าเขาเหมือนเลิกลักลากลากลัวกลัวมีคนจ้างวานมามอบให้หรือเปล่าแกนอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะหลังจากลงเวทีโทรหาคุณบอยไหมบอยไม่ได้โทรครับผมมีแสดงเหมือนกันหน้าเวทีบอยมีอะไรแปลกแปลกไหมบอยไม่มีครับผมไม่ได้แสดงด้วยซ้ำวันนั้นเราเจอฝนเจอพายุผมก็แก้ปัญหาหน้างานผมอยู่แอนจริงๆถ้าต่างคนต่างทำงานจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยค่ะคุยกันแค่วันละครั้งหลังรับช่อดอกไม้เสร็จจากคอนเสิร์ตเดือดมากแอนยอมรับเลยว่าไม่เคยเสียใจขนาดนี้ยอมรับว่าฟิลขาดไปเลยทำอะไรไม่ได้คิดแล้วตอนนั้นเลยตัดสินใจไลฟ์เลยตอนนั้นเพื่อเป็นการอธิบายให้ฟังว่านี่มันคืออะไรช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมหนูไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยหนูไม่ไหวแล้วนะหนูทำงานมาหนูเหนื่อยมีอะไรมาคุยกับหนูได้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าหนูไม่เคยมีฟีลนี้เลยวันนั้นที่ไลฟ์ไปก็รู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นตอนที่ไลฟ์โทรหาพี่บอยหรือยังแอนไม่โทรค่ะเพราะหนูจะรู้เวลาถ้าพี่เขาทำงานหนูจะไม่โทรเลยทราบว่าแอนได้รับดอกไม้สีทองจากปากหรือเห็นในไลฟ์สดบอยแฟนคลับส่งให้ดูครับส่งคลิปที่แอนโพสต์จนช่วงตีหนึ่งที่ผมเคลียร์หน้างานแอนวันนั้นหนูวิ่ง2งานมีรับเชิญที่งานพี่บอยต่อบอยในขณะที่แอนไลฟ์คือตอนกำลังเดินทางมาหาผมพอผมเปิดดูคลิปที่พี่เขาส่งให้ผมก็นิ่งไว้ก่อนเพราะยังไงจะได้เจอกันอยู่แล้วไว้ค่อยคุยกันตอนเสร็จงานพอแอนมาถึงเวทีผมเราก็ยังไม่คุยกันเราก็ทำงานกันปกติเราเก็บไว้คุยกันตอนเลิกงานหลังจากจบคอนเสิร์ตแอนเราก็แบบพี่ไม่ห่วงหนูเลยเหรอพี่ไม่ถามหนูเลยเหรอว่ามันเป็นยังไงหนูเสียใจนะหนูตกใจจริงๆนะพี่หนูมีอะไรหนูก็พูดหมดเลยคำตอบที่ได้คือเขาไม่ได้เข้าข้างหนูเลยบอยผมก็ใจเย็นพยายามใช้เหตุผลกับแอนไม่มีใครไม่เสียใจหรอกมีคนมาทำแบบนี้กับแฟนตัวเองเขาเป็นใครเราก็ยังไม่รู้เลยถ้าบอกว่าเป็นแฟนคลับบอยใครก็สามารถพูดได้หรือเรารอคุยกันก่อนก็ได้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเราเป็นคนสาธารณะมันต้องเจอทุกอย่างอยู่แล้วแอนเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่บอยฝากมาบอยเขาบอกพูดจากปากคนที่เอาดอกไม้มาให้น้อยใจไหมแอนน้อยใจค่ะหนูมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านเลยแต่หนูอดทนฟังนิดหนึ่งอยากจะรู้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่เข้าข้างทำไมถึงไม่เห็นใจคุยกันนานพอสมควรเขาก็อธิบายให้หนูฟังเราเป็นคนของประชาชนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างต้องเจออะไรบ้างบอยเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วแฟนคลับหรือเขาอาจจะไม่ใช่แฟนคลับใครก็ได้เราเย็นลงไหมแอนเข้าใจมากค่ะแล้วหนูก็รู้สึกผิดมากๆที่ทำอารมณ์แบบนั้นออกไปมันเป็นบทเรียนของหนูมากๆต้องคุยกันก่อนจะโพสอะไรออกไปแฟนคลับเขาเข้าใจเขาเห็นใจบอยเราก็เสียใจที่มีคนมาทำแบบนี้ถ้าตีความหมายในแง่ไม่ดีเราไม่อยากให้แฟนเรารู้สึกเสียใจเรามองหลายด้านเขาอาจจะไม่ใช่แฟนคลับแต่อยากจะทำให้มันมีเรื่องเราต้องเช็คอีกทีหนึ่งก่อนต้นเหตุมาจากไหนใครเป็นคนส่งแอนเราจำหน้าคนที่มอบให้ได้แล้วเขาก็โทรมาเคลียร์กับพี่บอยเองแล้วก็ทีมงานของแอนแต่บังเอิญอยู่กับพี่บอยก็ถามเขาทำไปเพื่ออะไรเขาบอกไม่ได้ตั้งใจบอยเราเลยบอกถ้างานเรื่องนี้เราปล่อยผ่านนะเราทำงานเราดีกว่าแอนหนูก็ไม่ทราบสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรแต่สิ่งสำคัญที่หนูควรโฟกัสคือเราห้ามทะเลาะกันเหตุผลที่เขาเข้ามาคือจะทำให้เราทะเลาะกันห
ลัวอนาคตจะแรงกว่านี้ไหมน้ำโกรธแอนกลัวค่ะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะโดนอะไรเวลาอยู่บนเวทีบอยต่อไปเราก็ต้องระวังมากขึ้นมีคนดูแลผู้จัดการอะไรก็ต้องเช็คก่อนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไม่คิดจะทะเลาะ กับแอนเลยเราคิดด้วยว่าแอนจะเข้าใจในสิ่งที่บอยพูดจะอธิบายจ้างบอดี้การ์ดไหมบอยก็ต้องเช็คครับทางร้านก็ต้องคุยกันก่อนแต่จริงๆในสัญญาการจ้างต้องมีเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่แล้วได้แจ้งความไหมแอนทีแรกหนูคิดว่าจะแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่มันผ่านคืนนั้นมาแล้วมันเป็นเช้าวันใหม่แล้วหนูก็อยากเริ่มต้นแต่สิ่งดีๆอะไรที่มันเป็นเรื่องของเมื่อวานหนูก็ไม่อยากเอามาคิดละจีบกันตอนแรกเป็นภาษาหมอลำไหมบอยเริ่มต้นกันจริงๆก็เป็นภาษาหมอลำเพราะเราเล่นคู่กันก็แอบแซวเขาแอบชอบเขามากี่ปีแล้วบอยแอบชอบหลายปีแล้วครับ7 ปีแต่ไม่มีโอกาสคุยและคิดว่าเขาไม่คุยกับผมตอนแรกคิดว่าเขาเขียนสคริปต์มาไหมแอนไม่ค่ะเพราะนั่นเป็นไลฟ์ของแอนกับพี่บอยเองเราจัดกันเองมันจะไม่มีในสคริปต์ไม่มีบอกว่าจะต้องพูดอะไรมีท่าทีบอกไหมว่าเขาแอบชอบเราแอนมีตลอดค่ะแต่ว่าแอนไม่เคยมองด้วยความที่เป็นพี่อยู่ในวงการเดียวกันเราเห็นเขามาตลอดเราคิดว่ามันเป็นไปได้ยากอีกอย่างหนูคิดว่าถ้ามีแฟนอยากจะคบคนข้างนอกเขาคงไม่ได้มาวุ่นวายอะไรในวงการเราคิดไปอย่างนั้นหยอดอะไรบ้างแอนถ้ามีโอกาสได้แสดงคู่กันเขาจะมาแซวมาหยอดนอกบทตลอดบางทีก็พูดบ่อยไปพี่เขาต้องการอะไรแบบนี้บ่อยสมมุติมีเพลงอยากกอด2 นาทีเราก็แซวกอดทั้งคืนได้ไหม7 ปีที่เฝ้ามองชอบอะไรในตัวเขาบ่อยผมเป็นคนชอบคนสวยชอบคนเก่งไม่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตคู่หรือเปล่าเราคนทำงานมาตั้งแต่เด็กทำงานอย่างเดียวก็มาเจอแอนติดตามเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งคล้ายๆกับเราบอยคิดว่าวันหนึ่งถ้ามีแฟนอยากมีคนมาทำงานช่วยเราทำไมถึงมั่นใจว่าอีกฝ่ายจะยอมเป็นแฟนบอยมีท่าทีดีมาก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วครับก่อนหน้าไลฟ์นี้ปกติผมทำงานเสร็จคือแยกกลับวันนั้นเรากินข้าวกันคุยไปแล้วเหมือนเขาจะเล่นกับเราก็เดินหน้าเลยชอบอะไรในตัวคุณบอยแอนเขาเป็นคนเก่งเหมือนกันชอบที่เขารักครอบครัวเป็นคนอบอุ่นให้ความสำคัญกับครอบครัวด้วยแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าตัวเองคือนิสัยเหมือนกันคล้ายกันเวลาทำงานเขาเต็มที่ซึ่งหนูเองเป็นคนที่จริงจังกับงานเหมือนกันอยากมีคนที่เข้าใจตัวเองในพาร์ทนี้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราตามหาอีกอย่างที่เหมือนกันคือขี้หึงบอยผมก็ไม่รู้ว่าเขาขี้หึงวันนั้นแสดงด้วยกันแล้วมีถ่ายรูปกับแฟนคลับเราก็แซวแฟนคลับไปเรื่อยให้เขาสนุกเราก็แบบทำไมเขาจังลงมาจากเวทีแสดงจบไม่คุยกับผมเลยบอยก็งงไม่คิดว่าเป็นเรื่องนี้ด้วยซ้ำบอยไม่รู้ว่าเขาหึงแอนน่าจะเป็นงานแรกๆที่อยู่บนเวทีด้วยกันเวลามีคนสวยๆเราก็เล็งแล้วว่าเขาจะทำยังไงเราก็ดูที่หนูคิดคืออย่าแซวนะถ่ายรูปเฉยๆก็พอแต่เขาจะไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้ว่าอยู่บนเวทีด้วยกันมันเป็นยังไงเราถึงมาเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรถ้าพี่ไม่มีก็คือไม่มีบอยส่วนผมถ้าเห็นภาพที่มันเยอะหน่อยก็รู้สึกแต่เข้าใจว่างานเคยบอกไหมแค่ไหนได้แค่ไหนไม่ได้บอยก็บอกอยู่ถ่ายรูปแบบพี่น้องแบบไหนถ่ายรูปแบบแฟนคลับแบบไหนแอนเขาเช็คทุกอย่างใส่ชุดอะไรแบบไหนมันสั้นไปหรือเปล่าอยากให้แฟนคลับเห็นอะไรสวยๆงามๆบ้างมันจะเฉพาะเสียงไม่ได้บางทีเสียงเราแหบก็ให้เขาไปโฟกัสที่อื่นบางคนบอกว่าคบกันสร้างกระแสบอย
ผมเจอเยอะมองว่าผมเกาะกระแสแอนผมจะบอกว่าวงผมมีงานอยู่แล้วมีงานตั้งแต่ปีแรกที่มาทำวงเลยผมคิดว่ามันอยู่ได้ไปเรื่อยๆผมไม่ได้จะคิดว่าเปรี้ยงปร้างผมคิดถึงระยะยาวมากกว่าเราอายุเยอะแล้วอยากมีแฟนคิดว่าคนนี้แหละคือคนที่น่าจะไปด้วยกันกับเราได้เราพูดในสิ่งที่เราคิดเกาะกระแสคนก็คิดกันไปคนละมุมบางคนบอกอยากได้แอนมาอยู่วงแอนของเราเกิดมาจากคู่จิ้นก่อนแฟนคลับจับให้จิ้นกันจนมันสมหวังกันจริงๆของแอนก็มีแต่เราต้องให้กำลังใจกันคือเราคุยกันมากขึ้นบอยจะเล่าทุกอย่างบอยมีอะไรบ้างบอยทำอะไรบ้างเราจะคุยกันสองคนวันหนึ่งที่เราคบกันเราจะให้ทุกคนเข้าใจเราไม่ได้เราต้องทำให้มันดีที่สุดเราไม่อยากเสียแฟนคลับหรอกครับเราเป็นศิลปินทุกคนที่เคยรักก็อยากให้รักไปตลอดอยู่แล้วถ้าเราทำดีที่สุดแล้วถ้าไม่ได้มันก็จำเป็นเราพยายามให้ทุกคนเข้าใจว่าเรารักกันแล้วมีคนส่งของมาให้น่ากลัวกว่าดอกไม้สีทองแอนวันนั้นเป็นคล้ายวันเกิดของแอนใครส่งข้อความเข้ามาเราก็อยากจะดูอยากจะตอบมีคนคอลมาคิดว่าเป็นแฟนคลับก็กดรับคือกำลังช่วยตัวเองอยู่หนูร้องกรีดกดปิดเลยเราก็ขำซะมากกว่าเจอทุกอย่างเล่าให้แฟนฟังไหมแอนไม่กล้าเล่าค่ะเพิ่งรู้วันนี้คลิปสัมภาษณ์แอนอรดีบอยสิริชัย